พูดเกี่ยวกับเรื่องของวันคริสต์มาสนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าวันที่25เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสก็คือวันเกิดของพระเยซูทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนอย่างเช่นเนี่ยวันที่21เรามีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีพี่น้องทั้งหลายเนี่ยหลายคนในท่ามกลางพวกเราหรือเพื่อนกิติคุณหรือว่าผู้เชื่อใหม่ที่เราเชิญมาร่วมเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะไปของคุณมีคริสต์มาสใช่ไหมไปร่วมคริสต์มาสก็เข้าท่าดีเขาก็อยากจะมาร่วมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันที่20งานเลี้ยงสังสรรค์ของเราเนี่ยไม่ใช่ถือคริสต์มาสนะเราไม่ถือคริสต์มาสเราไม่มีคริสต์มาสเราไม่ฉลองคริสต์มาสท่ามกลางเราเนี่ยไม่มีการฉลองเพราะอะไรฮะเราต้องมาดูสาเหตุเนี่ยก็คือมีปัจจัยอยู่ 4-5 ข้อเนี่ยที่เราต้องมาพิจารณาดูประการแรกเลยนะเราต้องดูพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยผมอยากอ่านกับพี่น้องสัก2ข้อก็คือโคโลสายบทที่2เนี่ยข้อ16 17นะฮะข้อนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพาทษาปรับโทษท่านในเรื่องการกินดื่มเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เงาของสิ่งที่จะมีมาภายหลังแต่ตัวจริงนั้นเป็นของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็คือเราเป็นผู้เชื่อเนี่ยพระคำของพระองค์ในข้อนี้ก็คือให้เรามองเห็นว่าเราจะต้องไม่ให้ผู้ใดสามารถพิพาทษาเราหรือปรับโทษเราเนี่ยในเรื่องอาหารการกินก็ดีเทศกาลทั้งหลายวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตคือวันทั้งหลายในพระคัมภีร์วันเทศกาลต่างๆอย่าให้ผู้ใดสามารถมาปรับโทษเราในเรื่องนี้แล้วข้อต่อไปบอกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เงาตัวจริงนั้นก็คือพระคริสต์เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะไม่ยึดถือเนี่ยเราเป็นผู้เชื่อเราไม่ยึดถือในเรื่องของการกินดื่มไม่ยึดถือในเรื่องของเทศกาลการกินดื่มในที่นี้เนี่ยก็คือเน้นอะไรครับผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ยึดการกินข้าวกินปลากินน้ำไม่ใช่เพราะว่าปัญหาของการกินดื่มเนี่ยคือมีบางคนเนี่ยเป็นผู้เชื่อแล้วเนี่ยก็ยังยึดแบบพันธสัญญาเดิมเนี่ยเลวีติโกบทที่11เนี่ยก็คือสัตว์ที่ไม่สะอาดเนี่ยห้ามกินใช่ไหมฮะพันธสัญญาใหม่เนี่ยบางคนก็ยังถืออยู่หมูเนี่ยไม่กินนะเพราะเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดสัตว์ที่สะอาดเนี่ยต้องเท้าต้องแยกเป็น2กีบแล้วต้องเคี้ยวเอื้อนถึงจะเป็นสัตว์ที่สะอาดหมูเนี่ยไม่ได้เคี้ยวเอื้อนไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้แต่วัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่สะอาดเพราะว่าเท้าแยกกีบแล้วก็เคี้ยวเอื้อนกินได้ถ้าเรายังยึดถืออย่างนี้อยู่นะก็คือว่าก็เป็นที่พิพาทษาและเป็นที่ปรับโทษเพราะว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นมันผ่านพ้นไปแล้วกฎเกณฑ์พิธีเนี่ยก็คือในพันธสัญญาเดิมในหมวดที่ว่าด้วยการกินนี้มันผ่านพ้นไปแล้วเราไม่สามารถมายึดถือแล้วก็นอกจากนี้การถือวันต่างๆก็ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะเราไม่มีการถือวันต่างๆเช่นวันสะบาโตเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าพันธสัญญาใหม่เนี่ยสะบาโตคืออะไรก็คือพระคริสต์พระคริสต์ก็คือสงบสุขสะบาโตแปลว่าสงบสุขไม่มีพระคริสต์ก็ไม่มีความสงบสุขมีพระคริสต์ก็คือสงบสุขถูกไหมฮะเพราะงั้นพันธสัญญาใหม่เนี่ยจึงยึดเอาพระคริสต์เป็นสะบาโตไม่มีการถือวันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการถือวันเนี่ยวันทั้งหลายที่เรายึดมั่นยึดถือเนี่ยเป็นเงาเท่านั้นเองตัวจริงนั่นก็คือพระคริสต์หลายคนเนี่ยไปจับเงาแต่ไม่เอาตัวจริงนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการถือวันคริสต์มาสเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จับเงาอันนี้เนี่ยก็คือจับในสิ่งที่ผิดเลยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีมูลฐานทั้งสิ้นเลยนะฮะก็คือจับมั่วนี่เขาเรียกว่ามั่วเลยครับแต่ว่าอันที่มีอย่างเช่นถือวันทั้งหลายเทศกาลในพันธสัญญาเดิมวันสะบาโตถ้าเรายังยึดถือสิ่งนั้นในพันธสัญญาเดิมซึ่งมีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่จับเงาแค่นั้นเองไม่ได้ยึดเอาตัวจริงตัวจริงนั้นก็คือพระเยซูพระคริสต์ของเราเราต้องยึดมั่นตัวจริงก็คือพระคริสต์เราไม่มัดยึดมั่นในสิ่งที่เป็นเงาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ถือวันนะวันทั้งหลายเราไม่ถือนะอันนี้ก็คือโคโลสายบทที่2ข้อ16 17อีกข้อหนึ่งนะก็คือคาลาเตียบทที่4ข้อ10ข้อ11คาลาเตียบทที่4ข้อ10ข้อ11
แต่ที่นี่ว่าข้อ9ก่อนนะแต่ว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายรู้จักพระเจ้าหรือผู้ให้ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านทั้งหลายแล้วเหตุไฉนท่านยังกลับไปหาคำสอนเบื้องต้นอันอ่อนแอและอนาถาและอย่าเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกเล่าคือคริสเตียนบางคนเนี่ยกลับไปยังสิ่งที่เป็นอนาถาและเป็นทาสคนเหล่านี้คือคนแบบไหนฮะข้อ10บอกท่านทั้งหลายก็ถือวันถือเดือนถือเทศกาลและถือปีแล้วข้อ11เปาโลบอกข้าพเจ้าวิตกแทนท่านทั้งหลายเกรงว่าที่ข้าพเจ้าได้ตราตำบนตัวท่านนั้นจะไร้ประโยชน์เปาโลถึงขั้นวิตกเพราะอะไรฮะเปาโลได้กระทำการงานมากมายคือนำพระคุณของพระองค์มาหล่อเลี้ยงเพื่อให้พระคริสต์ผู้นี้สามารถแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราเติบโตในเรานี่ก็คือยึดมั่นตัวจริงก็คือพระคริสต์เปาโลเนี่ยยึดมั่นตัวจริงก็คือพระคริสต์นำพระคริสต์มาแจกจ่ายให้แก่เราแต่เรากลับไปตกอยู่ในสิ่งที่อ่อนแออนาถาแล้วก็ไปเป็นทาสก็คือไปถือวันทั้งหลายถือเทศกาลทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเปาโลบอกข้าพเจ้าวิตกแทนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่ถือวันทั้งหลายไม่ว่าวันสะบาโตก็ดีหรือวันเทศกาลต่างๆวันอีสเตอร์หรือวันอะไรก็แล้วแต่นะฮะเปาโลบอกข้าพเจ้าวิตกแทนท่านทั้งหลายเพราะว่าเกรงว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ตราตำบนตัวท่านจะไร้ประโยชน์ไปพระคุณที่เราได้รับไปจะไร้ประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องระมัดระวังเราจึงต้องละทิ้งสิ่งที่อ่อนแออนาถาเราจะไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นก็คือเราจะไม่ถือวันโดยเฉพาะวันคริสต์มาสเราถือไม่ได้เลยไม่มีการถือนี่ก็คือหลักฐานพระคัมภีร์ข้อแรกแล้วข้อที่3ที่พระคัมภีร์ที่เราจะต้องอ่านก็คือ1โครินธ์บทที่11องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้สั่งให้เราต้องยึดถือในบางสิ่งบางอย่างนะที่สำคัญนะที่เราต้องพึงกระทำเป็นกิจวัตรเป็นประจำทุกสัปดาห์นั่นก็คือการประชุมศีลระลึกก็คือหักขนมปังระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือคำบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเราไม่ควรละเลยศาสนาคริสต์เนี่ยละเลยฮะนี่ไม่เคยสนใจเลยวันทีปีหนึ่งทำทีหนึ่งบางคณะนิกายนี่ไม่มีเลยไม่มีศีลระลึกก็คือไม่มีการประชุมหักขนมปังระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าทุกปีเนี่ยวันคริสต์มาสไม่เคยลืมถือมั่นแล้วก็รอคอยวันนั้นท่านที่อันนั้นเนี่ยไม่มีคำกำชับหรือว่าคำสั่งใดๆจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในบทที่11เนี่ยข้อที่23บอกว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นข้าพเจ้าก็ได้มอบไว้กับท่านแล้วคือว่าในคืนที่เขาขายพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักออกตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งทรงสละเพื่อท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังเนี่ยพระเยซูหักออกว่านี่คือกายของเราที่ต้องแตกหักแยกออกเพื่อท่านทั้งหลายนั่นคือพระเยซูต้องตายไงต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อเราพระเยซูว่าจงกระทำเช่นนี้เป็นที่ระลึกถึงเราระลึกถึงตัวของพระเยซูนะแล้วก็ขณะเดียวกันข้อ25ว่าเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบจอกด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าจอกนี้คือพันธสัญญาใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นโดยโลหิตของเราทุกครั้งที่ท่านได้ดื่มจากจอกนี้จงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราจอกนี้ก็คือพระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อตั้งพันธสัญญาเราต้องดื่มจากจอกนี้เลือดไหลออกเนี่ยก็เล็งถึงการตายของพระเยซูการตายก็คือเลือดต้องหลั่งออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใน3ข้อนี้นะฮะ3-4ข้อนี้ให้เราเห็นว่าถามพี่น้องหน่อยว่าพระเยซูให้เราระลึกถึงวันตายของพระเยซูใช่ไหมใช่เปล่าใช่หรือไม่ใช่บางคนก็บอกใช่บางคนบอกไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่พระเยซูจะไม่เคยให้เราระลึกถึงวันตายของพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่มีวันเกิดวันตายพระองค์เป็นพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ให้เราระลึกถึงการตายของพระองค์จริงๆไม่ใช่ระลึกถึงการตายของพระองค์จงกระทำเช่นนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราระลึกถึงตัวของพระเยซูแต่ข้อต่อไปนะข้อที่26บอกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านทั้งหลายกินขนมปังและเดินจ่าจองนี้ท่านก็ประกาศการไหวพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเรามาประกาศการไหวพระชนป
ประกาศนี่คืออะไรฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถแปลเป็นหลายอย่างใช้คำว่าปักเป่าประกาศก็ได้การแสดงก็ได้หรือว่าการชี้แถลงก็ได้นะคำนี้ถึงการตายของพระเยซูก็คือวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เนี่ยวันองค์พระผู้เป็นเจ้าวันแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ในภาพปฏิบัติของคริสตจักรในยุคอาคาทูเนี่ยก็คือทุกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีการหักขนมปังคุณดูกิจการบทที่20ข้อ7ก็มีบันทึกไว้เขามีการหักขนมปังแล้วลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศหรือชี้แถลงการวายพระชนของพระองค์นะเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการระลึกถึงวันตายของพระเยซูด้วยไม่มีเพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูไม่มีวันเกิดวันตายถ้าคุณบอกว่าระลึกถึงวันตายของพระเยซูพระเยซูสิ้นพระชนมันเป็นวันศุกร์นี่พี่น้องใช่ไหมฮะวันศุกร์บ่ายสามโมงพระเยซูตึงเนี่ยเช้าวันศุกร์หกโมงตึงกลางเขนบ่ายสามโมงสิ้นพระชนถ้าระลึกอย่างนั้นก็เป็นระลึกวันศุกร์นะพี่น้องแล้วทำไมมาระลึกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าล่ะเพราะฉะนั้นตามพระคัมภีร์แล้วเนี่ยพระคัมภีร์ไม่เคยบอกให้เราระลึกถึงวันตายของพระเยซูวันสิ้นพระชนม์แต่ให้ระลึกถึงตัวขององค์ผู้เป็นเจ้าที่ได้กระทำการงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ตรัสบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วก็คือสำเร็จการไถ่ความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์กระทำเพื่อเราเราต้องระลึกก็คือจอกกับขนมปังขนมปังกับจอกเนี่ยแยกออกจากกันก็คือพระกายของพระองค์กับเลือดเนี่ยแยกออกก็คือการวายพระชนม์ของพระองค์และลึกถึงเนี่ยก็คือที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราโดยอาศัยการสิ้นพระชนพระองค์ได้สำเร็จการไถ่ความรอดที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราสิ่งนี้เราต้องระลึกสืบไปเป็นนิดนี่คือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นี่คือความรอดที่ยิ่งใหญ่ถูกไหมฮะเราต้องระลึกถึงพระองค์โดยการประกาศชี้แถลงการวายพระชนของพระองค์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำบัญชาอันนี้เนี่ยเราต้องยึดมั่นเราต้องมีภาพปฏิบัตินะเป็นประจำทุกสัปดาห์ถูกไหมฮะส่วนการระลึกถึงวันเกิดของพระเยซูเนี่ยไม่มีคำบัญชาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะชาวโลกเนี่ยเขายึดวันเกิดนี่สำคัญมากชาวโลกเนี่ยก็คือบางทีเราเกิดวันไหนเนี่ยก็คือพ่อแม่เราเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยก็ปลูกฝังเสียจงให้ความสำคัญต่อวันเกิดมากพอวันเกิดปั๊บสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยแม่ผมก็ต้มไข่สีแดง2ฟองให้ผมก็ไม่รู้มีความหมายอะไรก็ให้กินกินแล้วจะมีสุขจะมีโชคอะไรทำนองนั้นน่ะก็ฉลองวันเกิดฉลองมาต่อมาเราเชื่อพระเจ้าเราก็รู้เรื่องนี้เราไม่มีวันเกิดเราไม่เน้นก็คือเราไม่มีการถือวันเพราะงั้นเราก็เลยไม่มีฉลองวันเกิดอีกไม่ว่าวันอะไรวันเกิดบางคนก็วันแต่งงานมันเยอะเหลือเกินมีสารพัดวันแต่งงานวันฉลองครบรอบ60ปี70ปี90ปีคริสเตียนเราเนี่ยไม่มีทั้งนั้นไม่มีเลยบางทีภรรยาผมเนี่ยมาถามผมบอกว่าคุณรู้ไหมวันพรุ่งนี้คือวันอะไรผมก็รู้แล้วเขาความหมายเขาคืออะไรก็คือวันแต่งงานเนี่ยผมว่าผมไม่เคยใส่อยู่ในสมองเลยว่าวันไหนคือวันแต่งงานใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอาจจะไปยึดมั่นวันอันนั้นเสียนะฮะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายึดวันจริงๆแล้วเราอยู่ต่อพระว่าของพระเจ้าต้องมีไมโซนเหมือนแต่งงานทุกวันนะใช่ไหมฮะอันนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่ปีหนึ่งมาถือวันหนึ่งครั้งเดียวนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ถือทั้งสิ้นนะไม่เพียงแต่วันคริสต์มาสไม่ถือทุกสารพัดวันไม่มีแล้วก็อีกอันหนึ่งคนจีนเนี่ยแต่หนักมากคือวันตรุษจีนโอ้โหให้ความสำคัญมากเลยวันตรุษจีนนี่ต้องฉลอง3วัน3คืนสำคัญมากสมัยผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยผมก็ชอบวันตรุษจีนเนี่ยมีจุดรูปประทัดอะไรโอ้ยรอคอยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เคยใส่ใจไม่เคยอยู่ในสมองไม่มีแนวความคิดว่าวันไหนคือวันตรุษจีนวันพิเศษไม่มีสำหรับเราทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์ทุกวันล้วนเหมือนกันทุกวันก็คือตรุษจีนฝ่ายสวรรค์ของเราชื่นชมยินดีทุกวันรับสุขฉลองทุกวันต่อพระพักของพระองค์ก็คือรับสุขพระคริสต์เป็นงานเลี้ยงของเราไม่มีวันพิเศษอะไรในโลกนี้ไม่มีเราไม่ถือนะเพราะว่าถ้าเราไปถือเนี่ยเปาโลก็บอกนั่นคือสิ่งที่อ่อนแอสิ่งที่อนาถานะใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราถ้าไม่ระวังก็จะสูญเสียพระคุณของพระองค์ไปถ้าเราไปยึดมั่นภายนอกเนี่ยถือวันเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันคริสต์มาสในพระคัมภีร์เนี่ยไม่มีพระเยซูไม่ได้สั่งกำชับให้เราระลึกถึงวันเกิดอะไรทั้งสิ้น
และในพระคัมภีร์ก็ไม่บันทึกเลยว่าเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรเป็นวันเกิดอันนี้เนี่ยเป็นไปโดยอำนาจสิทธิ์ขาของพระเจ้าพระคัมภีร์มีข้อไหนตรงไหนบอกว่าพระเยซูเกิดวันที่25ธันวามีไหมไม่มีและถ้าบอกว่าวันที่25ธันวายิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในพระคัมภีร์ว่าตอนที่พระเยซูเกิดเนี่ยมีเด็กเลี้ยงแกะมากมายกำลังเฝ้าดูแกะอยู่ในป่าเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเป็นวันที่25ธันวาแถวอิสราเอลเนี่ยหนาวยิ่งกว่าอะไรดีไม่ดีหิมะลงแก่เนี่ยเขาต้องเอาเข้ามาใส่ไว้ในคอกที่บ้านแล้วยังมีปัญญาไปเลี้ยงแก่ที่ไหนเพราะงั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะ25ธันวาเป็นไปไม่ได้แล้วก็พระคัมภีร์ก็ไม่มีการบันทึกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องสงสัยและเราก็ไม่อย่าไปแต้มแต้งสีอะไรเข้าไปในพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์สั่งแล้วในวิวรณ์บทที่22ว่าถ้าผู้ใดเพิ่มเติมข้อความใดๆเข้าไปในพระคัมภีร์พระองค์จะเพิ่มภัยทรมานให้ผู้นั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เพิ่มอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สำคัญมากคือวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคือวันเกิดของพระเยซูใครไปถือปฏิบัตินี่คือเพิ่มเติมพระคัมภีร์เข้าไปอีกข้อหนึ่งซึ่งมันไม่มีในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูเกิดวันที่25ธันวาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องทำความเข้าใจเราไม่ใช่ตามประเพณีตามชาวบ้านเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นนะเราต้องยึดมั่นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการนะสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือให้เราทุกวันองค์พระผู้เป็นเจ้ามาระลึกถึงตัวของพระองค์ที่กระทำความรอดที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราโดยการวายพระชนเพื่อเราถูกไหมฮะพระองค์บอกชัดเจนว่าจงกระทำเช่นนี้เป็นที่ระลึกถึงเราจงเนี่ยเป็นคำบัญชาหรือเป็นคำสั่งพึงปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็หมายความว่าผิดต่อพระเจ้าถูกไหมฮะเอเมนแต่พระองค์ไม่เคยสั่งว่าจงระลึกถึงการเกิดของเราไม่มีทางเล่มไม่มีอย่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปปฏิบัติเกินใช่ไหมฮะสิ่งที่ไม่มีบัญชาไว้เราอย่าไปทำและเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยวันที่25ธันวาเนี่ยความเป็นมานี่มันมาจากไหนเนี่ยก็คือมันมาจากพวกศาสนาต่างชาติพวกศาสนาต่างชาติคือเขาพวกโรมันเนี่ยอาณาจักรโรมันเนี่ยจักรวรรดิโรมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาถือเอาวันที่25ธันวาเป็นวันเกิดของพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวโรมันก็จะมีการฉลองวันที่25ธันวาวันเกิดพระอาทิตย์กราบไหว้พระอาทิตย์ใหญ่โตมากฉลองเฉลิมอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เนื่องมาจากว่าสมัยก่อนอาณาจักรโรมันเนี่ยเคยข่มเหงฆ่าพวกคริสเตียนแต่ว่าผู้เชื่อเนี่ยยิ่งฆ่าก็ยิ่งเชื่อเพราะว่าเขามีชีวิตแห่งการเป็นขึ้นเขาไม่กลัวการข่มเหงก็เลยทำให้กษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยคือคองสแตนตินกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเลยกลับใจเชื่อพระเยซูในประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นเชื่อจริงไม่จริงผมไม่ทราบแต่เขาบอกเขาเชื่อพระเยซูคองสแตนตินเมื่อเขาเชื่อพระเยซูแล้วเขาก็อยากจะให้คนเชื่อเขาก็มีใจร้อนรนนำคนมากมายมาเชื่อพระเยซูถ้าใครมาเชื่อพระเยซูอาจจะมีตำแหน่งให้อาจจะมีผลประโยชน์อะไรให้คนมากมายก็มาเชื่อพระเยซูนี่ก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มกลายเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคริสต์จักรเปราคาโมเนี่ยแต่งงานกับโลกเนี่ยก็ความเป็นมาเนี่ยก็มาจากนี้แหละก็คือเอาเรื่องของพระเจ้ากับเรื่องของโลกเนี่ยเลือกมาเข้าสนิทกันมาแต่งงานกันก็เลยใช้วิธีนี้เนี่ยใครเชื่อพระเยซูอาจจะมีตำแหน่งมีของขวัญมีผลประโยชน์ให้คนมากมายก็มาเชื่อจริงเชื่อไม่จริงเข้ามาในคริสต์จักรหมดโลกกับคริสต์จักรไม่เคยแยกกันแล้วในที่สุดเนี่ยกษัตริย์คอนสแตนตินก็ดำริว่าเอ้าในเมื่อคนมากมายมาเชื่อพระเยซูแล้ววันที่25ธันวาทำยังไงเชื่อพระเยซูแล้วยังไปฉลองเทศกาลกราบไหว้พระอาทิตย์ซึ่งเป็นศาสนาของชาวโลกจะทำอย่างนั้นหรือกษัตริย์มีอำนาจเนี่ยฮะก็เลยดำริเลยให้เปลี่ยนเลยวันที่25ธันวาจากวันเกิดของพระอาทิตย์มากลายเป็นวันเกิดของพระเยซูไปเลยนี่คือประวัติศาสตร์นะผิดถูกไงผมไม่ทราบผมก็ฟังมาอ่านมาอย่างนี้นะคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะก็เลยพวกโรมันเขาก็ยึดถือมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วโรมันคาทอลิกเนี่ยก็คือมันก็ถ่ายทอดมาจากพวกอาณาจักรโรมันเนี่ยก็คือเป็นต้นตอเลยที่ถือมั่นฉลองเฉลิมวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาจากวันเกิดของพระอาทิตย์กลายเป็นวันเกิดของพระเยซูยึดมั่นมาตลอดเป็นเวลาหลายพันปีอ่ะเป็นพันปีลงมาชาวบ้านที่เกิดมาสมัยนี้ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ใส่ใจอะไรก็ถือตามประเพณีไม่สนใจเพราะว่ามันฉลองเฉลิมอย่างนี้มันสนุกดี
แล้วก็ไปมีข้ออ้างอย่างนี้บอกว่าเราจะมาประกาศกิตติคุณของพระเยซูถ้าพูดในแง่นี้ก็ดีอยู่ก็จะประกาศกิตติคุณของพระเยซูใช้วันนี้แหละเพราะชาวโลกโอกาสที่เขาจะมาหันมาสนใจเนี่ยวันอื่นเนี่ยเขาไม่มาหรอกแต่ถ้าบอกวันคริสต์มาสอ๋อเชิญเขามาเลี้ยงซะหน่อยมาสังสรรค์เขาอาจจะมาถูกไหมฮะก็เลยถือโอกาสใช้วันนี้มาประกาศกิตติคุณพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราอย่าได้ใช้วิธีนี้เป็นอันขาดถ้าเราใช้วิธีนี้ประกาศกิตติคุณเนี่ยเราใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวของพระคริสต์ไม่ใช่ตัวของกิตติคุณโดยแท้จริงแต่ใช้วิธีการลื่นเลินทางภายนอกมาดึงดูดคนมาเชื่อพระเยซูอันนั้นคือหลักการของโลดเนี่ยผิดประเวณีกับลูกสาวของตัวเองแล้วเกิดออกมาเป็นชื่อก็คือพวกอัมโมกับพวกโมอาดพวกนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในที่ประชุมของพระเยโฮวาเป็นนิดถูกไหมฮะพระเจ้าไม่ชอบพระไทยเพราะฉะนั้นเราบอกเราจะประกาศกิตติคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่เราอย่าใช้วิธีการทำภายนอกมาดึงดูดคนบางคนใช้วันคริสต์มาสบางคนใช้ภาพยนตร์มาฉายบางคนใช้นักดนตรีหรือว่านักร้องร้องเพลงเก่งๆมาร้องเพื่อจะดึงดูดคนบางทีบางคนก็ใช้โรงภาพยนตร์เพราะสถานที่นั้นเป็นที่ดึงดูดของผู้คนอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราประกาศกิตติคุณเราก็คือประกาศพระเยซูพระเยซูก็คือกิตติคุณเราต้องประกาศสดๆพระเยซูให้กับผู้คนทั้งหลายเราอย่าได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อื่นมาแทนที่ทำให้ผู้คนเนี่ยไขว้เขวแล้วก็ไม่มีความชัดเจนในกิตติคุณนะแท้จริงเข้ามาเชื่อพระเยซูว่ามาในวันคริสต์มาสแล้วสนุกสนานเฮฮาดีแล้วมาเชื่อพระเยซูมีกินมีดื่มสนุกสนานเฮฮาเอาแล้วก็เชื่อประทับใจต่อมาเป็นคริสเตียนแล้วมันไม่ใช่มีเฮฮาอย่างนี้ทุกวันอ่ะมีกินอย่างนี้ทุกวันเอาพอไม่มีกินไม่มีเฮฮาเอาก็ไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้วชาวโลกบางคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็คือเราต้องประกาศกิตติคุณก็คือพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์เนี่ยตายแทนเราหลังพระโลหิตของพระองค์ชำระล้างบาปของเราอภัยบาปของเราไถ่บาปของเราโปรดให้เราเป็นผู้ชอบธรรมให้เราคืนดีกับพระเจ้านะให้เราได้รับความรอดไม่พินาศเราต้องประกาศสิ่งนี้คุณต้องรับไหมถ้าคุณต้องรับพระเยซูพระเยซูเข้าสู่ภายในคุณก็ได้รับความรอดเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดได้ท่านนั้น24ชั่วโมงประกาศได้ท่านนั้นไม่ต้องมาอ้านวันที่25ธันวานะเราไม่ควรจะอ้านอย่างนั้นนะครับเอเมนเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวโลกเข้ามาวันที่25ธันวามาฟังกิตติคุณของเราก็เลยตราตรึงใจเข้าไปว่าวันที่25คือวันเกิดของพระเยซูอย่างอื่นอาจจะฟังไม่เข้าแต่ว่าฟังเข้าอย่างเดียวคือ25คือวันเกิดของพระเยซูต้องมาฉลองทุกปีเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะวันธรรมดาองค์พระผู้เป็นเจ้าวันองค์พระผู้เป็นเจ้าที่บอกว่ามาระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มาหรอกแต่ว่า25ธันวามาทุกปีเลยเพราะมาปูฝังเพราะว่าเขาปูฝังด้วยสิ่งนี้เข้าไปก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องป้องกันและระมัดระวังคริสตจักรที่อยู่ในการฟื้นฟูเนี่ยเรายึดมั่นตามพระคัมภีร์สิ่งที่นอกเหนือสิ่งที่ไม่มีเราจะไม่ยึดมั่นเราจะไม่ปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสนุกไม่สนุกนะเราไม่ใช่เรายึดถือปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสำคัญเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่25ธันวาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นศาสนาของชาวโลกที่ไหว้ลูกเคารพเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอามาอ้างว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูภายใต้อำนาจสิทธิ์ขังของพระเจ้าพระองค์ไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายในหนังสือเฮบรายบทที่5บทที่7เนี่ยก็บอกพระองค์ก็คือปุโรหิตแบบมังคีเซเดตไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายพระคัมภีร์บอกชัดเจนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในสิ่งนี้เราไม่ระลึกถึงวันเกิดแล้วก็ไม่ระลึกถึงวันตายแต่เราระลึกถึงตัวของพระเยซูและประกาศที่แถลงการไหว้พระชนของพระองค์เพื่อสำเร็จการไถ่ให้กับเราทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติทุกสัปดาห์เอเมนแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยการที่เราไม่ถือวันคริสต์มาสเนี่ยก็ยังมีประเด็นสำคัญคือวันคริสต์มาสเนี่ยที่ศาสนาคริสต์เขาปฏิบัติกันเนี่ยเป็นการง่ายที่ทำให้ผู้คนเนี่ยปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังเราไม่สามารถสนุกเฮฮาสนุกสนานเราเนื้อหนังของเราต้องถูกจำกัดต้องถูกประหารให้ตายเราต้องอยู่ในวิญญาณเราต้องรับสุขพระเจ้าอยู่ในคนใหม่เนี่ยเราจะไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่คุณดูในวันคริสต์มาสเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะสนุกสนานเฮฮามีร้องเพลงมีเต้นรำมีอะไรกินดื่มเฮฮาแล้วก็หลงเข้าไปตกเข้าไปในเนื้อหนังเป็นการง่ายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือ
ปัจจุบันนี้เนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยมันกลายเป็นไม่เพียงแต่ศาสนาคริสต์เขาถือฉลองแล้วทุกวงการคุณไปดูห้างสรรพสินค้าที่ไหนที่ไหนเนี่ยพอถึงวันคริสต์มาสเขาเอาก่อนเราซิอีกมีต้นคริสต์มาสอะไรสารพัดอะไรผมมีเวลาพูดแล้วเอามาจากไหนก็ไม่ต้องคริสต์มาสอะไรขึ้นมาก่อนแล้วต้นใหญ่โตห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งแข่งกันว่าใครต้นใหญ่กว่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็เชิญชวนคนเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อค้าขายนะเพื่อสนุกสนานเฮฮาเฉลิมฉลองซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ปล่อยตัวเป็นตามเนื้อหนังท่านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่25ธันวาเนี่ยพวกศาสนาคริสต์ก็ฉลองกันที่เขาว่ากันที่โบสถ์เขาพอฉลองเสร็จก็ต่อฉลองในห้างในโลกนี้ต่ออีกแล้วผลสุดท้ายก็หลงละเริงอยู่ในความผิดบาปต่างๆนานามากมายพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เราแสวงหาพระเจ้าเราไม่ได้ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เราไม่ถือวันถือเดือนถือปีเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราถือสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เงาตัวจริงนั้นก็คือพระคริสต์ถ้าเราถือสิ่งเหล่านั้นเปาโลบอกข้าพเจ้าวิตกแทนท่านเกรงว่าสิ่งที่เปาโลตราบตามมากมายนำพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงเราจะกลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีการถือวันคริสต์มาสเราไม่มีการฉลองอะไรทั้งสิ้นวันที่21ธันวาที่เราจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยปีละครั้งเนี่ยเพราะว่าปลายปีเราไม่รู้จะเอาวันไหนก็เอาวันเสาร์ที่พี่น้องสะดวกที่สุดถ้าเกิดวันเสาร์ตรงกับวันที่25เราก็ใช้วันเสาร์แต่เราไม่ใช่ฉลองคริสต์มาสแต่ขอคุณพระเจ้าตลอดมากี่สิบปีเนี่ยก็ไม่เคยเจอวันที่25ธันวาเราฉลองกันไม่มีเราไม่เคยโดนวันที่25ส่วนใหญ่ก็วันที่21 22บ้างหรือ26 27อะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องเข้าใจผิดว่าเราฉลองวันคริสต์มาสเราไม่มีแล้วก็งานเลี้ยงสังสรรค์ของเรากับเข้าฉลองคริสต์มาสเนี่ยต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันโดยสิ้นเชิงเรามาเนี่ยเราก็รับประทานอาหารธรรมดาไม่มีร้องเพลงเต้นรำอะไรสารพัดไม่มีแสดงละครพระเยซูมาเกิดอะไรที่ล้างหญ้าอะไรไม่มีแล้วหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาฮาเลลูยาเอเมนมาสรรเสริญพระเจ้ามาเป่าประกาศพระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ให้กับเราในปีนี้เพื่อเราร่วมกันถวายสง่าราศีแก่พระเจ้าไม่มีอะไรให้โอกาสกับเนื้อหนังอะไรทั้งสิ้นไม่มีนี่ก็คือภาพปฏิบัติของเราก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจต่อเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะไปชี้แจงให้กับพวกผู้เชื่อใหม่ทั้งหลายหรือชาวโลกเพื่อนๆของเราให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือต่างคนต่างก็ไม่มีความชัดเจนก็แล้วแต่คนคิดกันไปแล้วก็ทำกันไปสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราทำออกมาก็ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่เป็นพระพรอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระพรไปก็ได้เอเมนขอคุณพระองค์นี่ก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสให้มีความชัดเจนแล้วก็ให้มีความถูกต้องอย่างไรฮะแค่นี้อาเมน